พร้อมของหนูก็นี่แหละหูตึงอะค่ะหูตึงหูตึงแล้วก็แพ้ลมแพ้ต้อลมอะค่ะก็คือแพ้ลมแพ้แสงอะค่ะถ้าเกิดว่าออกไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยจ้าจ้าแล้วก็เสมหะเยอะอะค่ะอุ้ยค่ะเอาละทั้งหมดเยอะแยะเนาะประสาทหูเสื่อมฟังไม่ชัดตาคันคันตาตาคันนะตาคันทุกวันไม่สู้แสงไม่สู้ลมเสียมหามากหายใจไม่เต็มปอดภูมิแพ้ภูมิคำถามมีว่าทั้งหมดเป็นเยอะเนาะเอาหนึ่งเดียวมาก่อนในตัวเนี่ยมันตัวเองเนาะอะไรที่มันหนักที่สุดอยากจะได้รับการช่วยเหลือด่วนหูค่ะหูเลยมาดูซิค่ะสวัสดีครับถ้าผมเคาะอย่างเนี้ยเสียงดังคือเสียงได้ยินแต่เวลาพูดอ่ะมันคือเวลามามันไม่เป็นคำพูดอ่ะถ้าเวลาเขาคุยกันอ่ะบางทีเราก็เกรงใจจะถามคุยกับลูกค้าหรืออะไรเงี้ยทีแบบคือเมื่อก่อนอ่ะหนูที่เป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าหนูทำงานเป็นเลขาแล้วก็ฟังดิกเตโฟนอย่างเงี้ยหนูได้ยินค่ะแต่มันไม่เป็นเสียงได้ยินค่ะได้ยินชัดถ้าเป็นเสียงอย่างนี้นะคะแต่ว่าไอ้ความสำคัญคือเวลาก็คุยกันมันพูดโทรศัพท์เป็นคำพูดอ่ะมันจับประเด็นไม่ได้เอาหายภายใน3นาทีครึ่งดีไหมอะไรนะคะเอาหายภายใน3นาทีครึ่งโอ้สาธุเลยดูนะเอาสองมือเปล่าจะช่วยได้จริงไหมสาธุมันจะได้รู้ว่าสาธุเลยพลังงานที่บริสุทธิ์นี่มันยิ่งใหญ่ขนาดไหนโปรดสังเกตว่ามันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนโทษครับอย่าลืมหายใจเองสิ่งที่ต้องทำเองก็คือหายใจเองไม่มีใครหายใจแทนได้แม้แต่คำว่าคนไม่ใช่แฟนทำแทนกันไม่ได้นักร้องถึงแม้ว่าจะเป็นแฟนก็หายใจแทนกันไม่ได้ใช่แต่ผมช่วยให้หายใจได้สะดวกโอเคไหมครับค่ะเป็นตัวช่วยนะครับหายใจยาวๆครับอย่าหายใจไม่เต็มท้องนั่นแหละครับจะส่งผลนะปึ๊ดตนี่แน่ปึ๊บไปแล้วครับปึ๊บสามารถหายใจโล่งดีไหมคุณโยลองดูเช็คการหายใจก่อนพอไหวไหมมีอะไรผิดปกติบ้างไหมครับค่ะดีค่ะดีแน่นะฮะอีกที่นึงหายใจโทษครับปึ๊บอ่อนตัวมาตามผมนี่แค่นี้หายใจห้างเกรงนี่นะทำไมผมถึงให้หายใจก่อนเพราะพลังงานนี้มันจะโฟลว์ตอนหลังโทษครับโทษครับครับพอเราเรื่องหายใจขึ้นมาเลยใช่ไหมครับค่ะเอาละต่อไปนี้คือสิ่งที่ต้องการผมไว้เล็บไว้เพื่อการนี้โดยเฉพาะเจ็บแล้วก่อนไหวไหมครับไหวไหมครับไหวแค่นี้พอครับหมดสังเกตไปแล้วโทษครับนั่นแหละอ
อบสุดท้ายออกมาแล้วถามว่าตื่นไงโล่งถึง3นาทีแล้วพี่น้องโล่งแปลว่ารู้สึกใช้ได้เลยชัดเจนต่างจากเดิมแบบคลิกขั้วโลกเหนือใต้นะรู้สึกโล่งเลยค่ะโล่งแปลว่าโอเลยเนี่ยเฉพาะหูนะเฉพาะอย่างอื่นต่ออย่างอื่นเสมหะเยอะเสมหะเยอะในใจเดี๋ยวนี้มีไหมครับที่คอตอนนี้ไม่มีมันจะเป็นแบบบางช่วงอะลุงหงอกบางทีมันเอาแน่ไม่ได้บางทีเมื่อเช้านี่เป็นไหมไม่เป็นเมื่อวานเป็นไหมก็ไม่เป็นงั้นป้องกันไม่ให้มันเป็นต่อไปโอเคไหมครับโอเคต่อไปป้องกันนะเดี๋ยวนี้มันไม่เป็นเนาะป้องกันยังไม่เป็นอีกหายไปเลยกำจัดไปเลยกำจัดให้ดีป้องกันดีกว่างั้นจะบอกว่าป้องกันเพราะไม่เป็นแล้วนี่ใช่ครับอุดรมากี่ปีแล้วนะครับโหเสมหะนะครับโหโหนี่เป็นมาตั้งแต่เป็น10อ่ะค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนหนูทำเป็นเลขาแล้วฟังนายพูดดิกเตโฟนแล้วมันเครื่องเสียงอ่ะมันก็จะดังๆค่อยๆเพราะนายเป็นคนอังกฤษใช่ไหมฮะเวลาก็พูดอ่ะมันไม่ค่อยเราฟังไม่ถนัดเนี่ยเราก็จะต้องพิมพ์ออกมาอันนี้เราก็เอ๊ะคำนี้อะไรเราก็ต้องเปิดให้มันดังไว้ก่อนเพื่อเราจะได้พิมพ์ถูกพอเสียงบางทีมันก็ดังๆค่อยๆมันก็บางทีก็ดังก็หูก็แล้วหนูไปเคยไปหาที่บำรุงราษฎร์หมอบอกว่าถ้าคุณใช้เครื่องนี้ต่อไปเนี่ยอีกหน่อยคุณยังไม่ถึง60หูคุณจะไม่ได้ยินหนูก็เลยลาหน่อยขอนายลาออกนายก็เลยให้หาผู้ช่วยมาช่วยหนูเขาบอกหมอก็พูดว่าคุณจะได้ยินเสียงแต่มันมาเป็นก้อนๆคุณจะจับประโยคไม่ได้แล้วก็นักวันนั้นหนูไม่เข้าใจเอ๊ะมันจะเป็นยังไงตอนนี้หนูเข้าใจแล้วบางทีฟังนะมันเขาพูดอะไรอ่ะมันเหมือนถ้ายิ่งอยู่ข้างหลังมันมาฟังไม่จับประโยคไม่ได้เลยบางครั้งเลยทำให้หนูก็เออไม่ใช่เรื่องเราแล้วเคยไปเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเขาเรียกว่าพลังเลยเขาบอกว่าอ๋อเราไปสั่งจิตใต้สำนึกว่าไม่ใช่เรื่องเราหูมันก็เลยตัดประสาทหมดเลยคิดว่ามันเลยไม่รับรู้อย่างนี้เลยเราก็เลยว่าเออมันก็มีส่วนนะจริงสมมติเขาคุยอะไรกันเนี้ยเราจะคิดว่าไม่ใช่เรื่องเราก็จะไม่ได้ไม่สนใจเขาแต่พอเราพูดอย่างเงี้ยข้างในมันเหมือนไม่ใช่เรื่องเราทุกอย่างแล้วบางครั้งมันก็เรื่องเราที่เราจะต้องรับรู้แต่ปรากฏว่าเราก็เกรงใจเหมือนกับหนูคุยกับลุงเรื่องอะไรนะอะไรนะจนบางครั้งเพื่อนก็บอกว่าไปหาหมอเฮ้อเราก็บอกว่าเคยไปหาหมอแล้วหมอบอกว่าก็ยังได้อยู่ครับมาถึงลุงหอกไม่ใช่หมอไม่เกินสามนาทีครึ่งค่ะนี่คืออะไรมันก็คือพลังวิเศษอ่ะหนูเชื่อมันไม่ใช่หมดยุคหมอหรอกเด้อเพราะว่าหมดยุคหมอนะแต่ว่ามันเป็นอะไรอ่ะหมอเทวดาแล้วกันสำหรับหนูนะหนูเชื่อแล้วตอนนี้เวลาที่ได้ยินแล้วยังสามารถจับความได้ชัดขึ้นไหมรู้สึกเนี่ยอย่างเงี้ยรู้สึกดีแล้วนะได้อย่างเงี้ยพี่พูดเนี่ยเข้าใจได้ยินชัดคือบางครั้งมันฟังแล้วมันไม่ได้มันจับความไม่ได้จับไม่ได้อะว่างั้นอะพอจับไม่ได้หนูเลี่ยงอย่างนึงคือไม่ถามแล้วก็ไม่พูดเฉยๆก็พยักหน้าเลี่ยงแบบนี้เพราะว่าเกรงใจเขาจะรำคาญเราผมมีเคสตัวอย่างเคสนี้เป็นพันเอกตัวนี้เป็นพลตรีไปค่ะแต่เกษียณพอดีพลตรีก็มีปัญหาเรื่องหูตอนที่เขาติดยศร้อยโทอ๋อค่ะฝึกในสนามปืนใหญ่ไปปั้ง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 อย่างนั้นมันทับประสาทหูตั้งแต่ยศร้อยโทอายุก็น่าจะประมาณ28ปีประมาณนั้นนะครับค่ะหูบอดมาตลอดโจทั้งติดพันเอกบอกว่าเจอผมครั้งเดียวภาย5ทีปิ้งเลย
ครั้งเดียวโอ้เนี่ยแบบเดียวก็นี่ก็ถูกลอตเตอรี่เลยครั้งเดียวอันนี้หนูเชื่อนะเพราะว่ามันเป็นบุญน่ะหนูว่าถ้าใครมาเจอมันก็มันทำไมผมพูดบอกว่าไม่เกิน3นาทีครึ่งเพราะมีเคสสตั๊ดดี้อยู่ของผมพูดมาทำนองเดียวกันเนี่ยอ๋อใช่คือทีนี้ผมให้เช็คเสียงก่อนมันมีเสียงแหลมเสียงทุ้มถ้าเสียงทุ้มนี่ฟังไม่ได้เบลอลงถ้าเสียงแหลมโอเคนะเสียงทุ้มนี่ไม่ได้เลยจับภาษาไม่ได้เลยพอแค่นี้เองผมรู้พอยท์นั่นเองไม่เคยแล้วหนูหาหมอแผนปัจจุบันกินยาหนูแบบเบื่อไม่อยากจะกินยาเลยกินยาแก้อะไรไม่อะไรเขาเรียกว่ายาบำรุงไปประสาทอะไรไม่อะไรเขาไกด์ให้เสร็จครับเดี๋ยวฟังเช็งดังนะแล้วต่อไปอายุไม่เกินไม่ถึง60หูจะแย่ก็เลยต้องลาออกจากงานเสียโอกาสหมอนี่ทำไมเราเสียโอกาสด้วยแทนที่หาวิธีช่วยให้ใช่ไหมครับแทนที่จะหาวิธีช่วยให้ได้ยินกลับมาพูดเช่นที่ว่านั้นผมถือว่าจรรยาบรรณอยู่ไหนไม่รู้แหมมาใช่ไหมครับเชื่อจรรยาบรรณอยู่ไหนก็ไม่รู้มันมาโหยมันตัวแบกพอยอ่ะมันไปต่อไม่ได้นะใช่ไหมใช่เพราะว่านายแพทย์นางแพทย์นางสายเราก็ย่อย่อมาตลอดนะสังคมมนุษย์โลกใช่คอยพูดจิมความสามารถพิเศษเรียนหนังสือเก็บจำแม่นแล้วล่าสุดมันมีตัวนึงเป็นอะไรอะสเตรอยอ่ะโอ้หนูก็บอกไอ้ตัวนี้กินแล้วมันทำอะไรทำลายกระดูกอ่ะครับเราก็กลัวเลยกลัวพรุนต่อแล้วก็เลยว้าแต่ก็กินจนกันเนี่ยไม่เลยไม่เอาดีกว่าพอมาเจอเพื่อนอ่ะเพื่อนเขาบอกว่าพี่ไปหาลุงหงอกดีกว่าประเด็นมีอยู่ว่าถ้าเพื่อนไม่บังคับมาวันนี้ก็ยังไม่ได้มาเพื่อนไม่ต้องบังคับนะเพื่อนบอกว่าชวนหลายรอบแล้วนะเชิญหลายรอบหรอเพราะอีกทีเขาบอกว่าอยู่ตรงไหนบอกเออเดี๋ยววันไหนบอกวันนั้นเขาบอกว่าเอ้ยเขาจะมาบอกอุ้ยนั่นเลยบอกให้เขานัดเลยนะนี่ก็ใช่ครับต่อไปที่ผมคลิปเมื่อกี้สเตียรอยที่พูดถึงเนี่ยผมคว้าทันทีสเตียรอยที่พูดเรื่องสเตียรอยเนี่ยจะเสียแป๊บๆเลยครับเจ็บเจ็บด้วยเจ็บด้วยเขาพูดว่าเราจะมีอาการอย่างนี้เขาบอกไหมคะว่าเราทำไมเกิดจากอะไรอ๋อก็ไอ้คลื่นเราไอ้คลื่นที่เราดังๆค่อยๆอ่ะมันไปทำลายเส้นประสาทเขาบอกว่ามันไปทำลายซึ่งหมอเขาบอกเลยว่าถ้าคุณใช้ต่อไปมันเป็นแน่นอนแต่ตอนนั้นอ่ะเราก็เลยขอหมอลาออกเหมือนกันนะไอ้ขอนายบอกว่าแล้วเราให้หมอเขียนคอมเมนต์ให้เลยแล้วหมอนายก็โอเคนายก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวหาผู้ช่วยมาทำงานให้เราเราหยุดเลยเราก็ไม่ได้ใช้แล้วโอ้ยก็เขาบอกว่าถ้าทำต่อไปตั้งแต่คือมันตอนนั้นมันเจ๊งแล้วไงหูเจ๊งแล้วหูเจ๊งแล้วที่ไปหานั่นมันเจ๊งแล้วแต่เขาบอกว่าถ้าทำต่อไปอ่ะที่ขนาดเราหยุดตั้งแต่วันนั้นเรารู้เลยนะว่าอันนั้นน่ะมันทำลายเราตั้งแต่ตอนนั้นอยู่แล้วเบคเกอรี่เข้าไปเสร็จใช่มันแต่ว่ามันก็จริงๆนะพอถึงเวลามันก็เพราะเราเมมเข้าไปแล้วอาจจะใช่นะแต่เรื่องคอสที่ว่านะฮะใครเป็นคนชวนหรือไปดูเองนะครับคอสที่สั่งจิตนะครับของอุ๊ยเขาดังมากของใครก็ได้แต่ผมติดใจว่าทำไมเราถึงไปเข้าคอสนั้นเขาจริงๆมันเป็นเขาเรียกว่ามันไม่ใช่สั่งจิตนะเขาเรียกว่าคอสพลังจิตใต้สำนึกเหมือนกับว่าสำหรับคนที่ทำงานน่ะถ้าเราไปสั่งจิตเราให้มันขยันหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่มันไปโยงถึงเรื่องพอดีเขาจะมีหมอคอนซัลท์ไงแล้วเขาบอกเรามีเคสอะไรไหมมีอะไรเราบอกมีปัญหาเรื่องหูแล้วเขาก็ให้เราเล่าไงว่าแล้วเราก็พูดอย่างนี้ว่าเราก็เคยแก้ปัญหาก็คือบอกว่าไม่ใช่เรื่องเราอย่าไปได้ยินมันเลยเหมือนกับเราเหมือนกับอะไรประมาณนี้แล้วเขาก็เลยท่านได้ให้วิธีการแบบนี้มาใช่ไหมฮะหรือว่าเรายังไงเขาเป็นคนบอกว่านั่นแหละเราอ่ะเท่ากับเราไปบอกข้างในว่าเหมือนกับเราไปสั่งข้างในเขาพูดนะเขาวิเคราะห์มาดีแล้วที่พูดก็มาจิตใจสำนึกนะฮะพอเราพูดถึงจิตใจสำนึกปุ๊บผมนึกถึงใครสักคนไม่ใช่ยังพูดฮะนักจิตวิทยา
ซิมันฟอยโอเคนะอ๋อซิมันฟอยเคยได้ยินของคอนเชียสซับคอนเชียสอ๋อค่ะกับมีอะไรคำหนึ่งภาษาไทยก็แล้วกันนะซับคอนเชียสฟังให้ดีนะจิตใต้ตำเลยเอาคอนเชียสก่อนคือเส้นตรงเส้นหนึ่งนะครับค่ะถ้าหากว่าต่ำกว่าก็คือซับคอนเชียสค่ะแล้วก็มีเหนือคอนเชียสไหมครับค่ะมีไหมครับสับเขามีไหมครับเหนือคอนเชียสแล้วมีไหมอันคอนเชียสคือสับคือสับของผมคืออันคอนเชียสอ๋ออันคอนเชียสไหมอันคอนเชียสเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ครับผมเราลองทำความเข้าใจกันใหม่นาทีนี้เราพูดถึงฟิลลิ่งนี่อย่างเช่นตัวนี้นี่คือคอนเชียสคือฟิลลิ่งนี่เองค่ะทีนี้ถ้าหากว่าอันคอนเชียสแปลว่าไม่มีฟิลลิ่งมันแปลว่าตายนะค่ะคำว่าตายแปลว่าหัวใจหยุดเต้นนะค่ะแล้วก็ปอดหยุดทำงานด้วยภาวะหัวใจหยุดเต้นกับปอดอยู่ตรงนั้นด้วยผมเกิดขึ้นในภาวะหนึ่งเกิดขึ้นมาเมื่อปี37 2537โอ้ค่ะไม่ทราบเลยหัวใจผมจะหยุดเต้นและปอดผมหยุดทำงานจุดนั้นนะฮะผมใช้คำว่า unconscious ในส่วนตัวผมโอเคนะทีนี้กลับมาอีกด้านหนึ่งมีคำว่า normalน้องมันแปลว่าปกติเนาะปกติปกติตัวนี้ผมใช้เป็นภาพรวมเลยคือ natural เรื่องของธรรมชาติธรรมชาตินั่นคือใช้วัน normal ค่ะโอเคนะส่วนทางผมเป็นคนที่ abnormal ในเวลาเดียวกัน abnormal ปกตินะฮะนะ unconscious กับ abnormal มันอยู่ในพอยต์เดียวกันเลยพวกตรงกับภาษาพระพุทธศาสนาคืออากาลิโกอากาลิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจังเวทิตโววินยูหิสิ่งนี้จะรู้เฉพาะตนไม่สามารถจะมารู้แทนผมได้ทำไม่ได้ค่ะเหมือนกันโอเคนะผมได้สภาวะนี้มาโอ้ก็พลังงานที่ว่านี่ฮะผมก็เลยมาใช้ภาษาปัจจุบันนี้ซะคือพลังงานผมใช่ไหมผมได้ตรงนี้มาโอ้โหเมื่อวันที่1มกราคมปี37ผมได้ผมรู้เรื่องนี้ตั้งแต่บ่าย3โมงไม่เกิน4โมงแน่นอนแล้วก็ไปรู้ชัดเจนเมื่อประมาณไม่เกินทุ่มแน่นอนโอ้ดูสิผมได้มาไม่ถึง6ชั่วโมงถึงโมันก็เป็นมหัศจรรย์พันลึก20กว่าปีที่ผมทำตรงนี้มา2มือเปล่าก็รักษาผู้คนมาตลอดกับ1วาจา1คำพูดผ่านวิทยุแปลว่าให้ความรู้ผู้คนผ่านวิทยุ AM 540สถานีวิทยุกรอบตั้ง20ปีกว่าแน่นอนรักษาผลผ่านเสียงโดยโทรศัพท์นับไม่ถ้วนโอเคนะแล้วก็มาสองมือเปล่ามาก็นับไม่ถ้วนเหมือนกันเป็นเวลา20กว่าปีมาแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้มันชัดเจนยิ่งขึ้นไม่พอถ้ากับตรงนี้นะฮะพลังมือสุดสามารถที่จะสลายตะกั่วสารตะกั่วในเลือดได้ด้วยโอ้โหแล้วครับมาแล้วครับสิ่งที่ผมต้องการนะวันนี้พูดชัดๆเลยผมต้องการคนเก่งภาษาอังกฤษต้องการมากเพื่อที่จะนำเอาสิ่งนี้ไปเผยแพร่กับนานาชาติต้องการมากบุคลากรคนเก่งภาษาอังกฤษเขาหมอหมดแล้วเพราะอะไรรู้ไหมขอให้มีพื้นพวกนี้มันฟื้นฟูได้ไม่ยากแต่ต้องมาเรียนรู้เรื่องของพลังงานบริสุทธิ์จากผมเองให้รู้ว่าพูดแทนผมได้ประมาณนั้นแต่เวลาโชว์อัพต้องรู้หมดอย่างเดียวเพราะว่าตัวนี้มันเหมือนกับเป็นเอกสิทธิ์มีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมจะให้ใครก็ได้ไม่ให้ใครก็ได้ย้ำมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมจะให้ใครก็ได้หรือไม่ให้ใครก็ได้อ่
กรณีที่ว่านี้ก็มาหาผมจะไม่ต้องการใช่ไหมต้องการให้ผมช่วยโอเคไหมค่ะไม่ใช่ผมไปบุกบ้านท่านนะท่านมาบุกบ้านผมแล้วต้องการอย่างนี้ช่วยเนี่ยคือถ้าต้องการมาก็เอาไปเลยเต็มร้อยอย่างเงี้ยมันจะเป็นยังไงภาวะผมเป็นยังไงถึงบอกว่าต้องการช่วยอะไรก่อนเลยแม่เมื่อกี้เนี่ยนั่นแค่ประโยคเมื่อกี้เนี่ยพอเวลาได้ตัวแม่มาแล้วเนี่ยหายไปตัวลูกเนี่ยเล็กน้อยนิดเดียวโอ้ตัวลูกนอกนั้นตัวลูกหมดเลยใช่ไหมจิ๊บจ้อยมากโอ้หนูว่าคนที่มาเจอลุงหงอกเนี่ยก็เหมือนถึงวาระเขาไงบุญเขาเปิดแล้วอะมันเหมือนอ้าวจริงนะการที่จะมาเจอแบบนี้ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ใครก็ได้นะหนูว่าเป็นคนชอบทำบุญแล้วก็เชื่อเรื่องนี้เชื่อจริงๆวันพูดนะหนูบอกว่าหนูเชื่อนะหนูเชื่อเลยอะไม่ใช่ว่าไม่มีสงสัยหรือไม่มีเอ๊ะเลยนะแบบเชื่อแบบคืออันเนี้ยมันมีจริงๆเพราะสมัยก่อนหลวงพ่อฤาษีลิงดำอะท่านเคยพูดว่าหนูฟังจากคนอื่นนะบอกว่าอีกหน่อยจะมีเหมือนใครหมอเทวดาเยอะเลยนะอยู่ที่ว่าใครจะไปเจอก็หนูก็คิดว่าลุงหงอกก็คือหนึ่งในหมอเทวดานั่นแหละจริงๆจริงนะอันเนี้ยมันมีแน่นอนแต่อยู่ที่ว่าคือถ้าคนไม่มีบุญอะเขาก็ไม่เชื่อแต่หนูว่าถ้าไม่เชื่อก็เรื่องของเขาคือตรงเนี้ยเพราะลุงหงอกไม่ได้เรียกร้องอะไรเลยอ่ะถ้าก็ไม่เชื่อมันก็ไม่เห็นเราก็มันเป็นบุญนะหนูว่าคือคนที่เชื่อคือคนที่เขาถึงเวลาที่เขาจะมีโอกาสรักษาหายอ่ะถ้าเขาไม่เชื่อก็คืออันนี้ไม่มีใครไม่มีผิดไม่มีถูกนะหนูคิดว่าไม่รู้นะเป็นหนูก็คือบุญคือทุกคนมีบุญและกรรมของแต่ละคนแต่นี้ใครที่มีบุญที่จะเชื่อแล้วเขาก็ได้รับสิ่งนั้นถ้าไม่เชื่อก็จบอ่ะมันไม่ก็ไม่เป็นไรเหมือนกับเขาก็ปิดกั้นตัวเขาเองถ้าปิดกั้นมันก็จบแล้วอ่ะมันก็ไม่ต้องมันแล้วทุกคนมาถึงคำว่าเชื่อเขาเหมือนที่พูดว่าเชื่อง่ายโง่มากเชื่อยากโง่น้อย ไม่เชื่อไม่โง่และหรือมีฉิกโง่ดังๆสรุปเชื่อก็โง่ไม่เชื่อก็โง่เอาไงไปต่อได้ไหมเชื่อก็โง่เชื่ออันที่เชื่อนะค่ะถ้าเชื่อเต็มร้อยค่ะผมบอกว่าแม้จะเชื่อก็ตามทีต้องหาความจริงหรือของจริงซ่อนอยู่ในความเชื่อนั้นให้ได้อ๋อพิสูจน์กับตัวเองนั่นแหละของจริงความจริงซ่อนอยู่ในความเชื่อและของจริงความจริงซ่อนอยู่ในความไม่เชื่อด้วยก็แปลว่านักศึกษาศาสตร์ตัวจริงต้องศึกษาสองด้านทั้งเชื่อแล้วก็ไม่เชื่อก็เดี๋ยวเราธรรมชาติแล้วไม่เชื่อกูไปแล้วโง่ดังดานเรื่องนี้นะมันมีเชื้อคำว่าเชื่อเนี่ยแต่ผมมาสกัดเลยมันหมดยุคความเชื่อแล้วจ้าพิสูจน์เพียรก็หมดยุคแล้วมันมาถึงยุคความเข้าใจเอาความเข้าใจโดยการผ่านภาษาและฟิลลิ่งที่ว่าเนี่ยคือเมื่อกี้พูดกับมาสนคอนเซียสเนี่ยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นคนที่อันคอนเซียสเท่านั้นจะทำได้มันอันคอนเซียสเวลาไหนเวลาทำสมาธิครับผมถามว่ามันจะมารองรับเราเองมันตรงนี้ซึ่งบอกว่าเป็นประจักษ์ซึ่งมันก็ไม่รู้จะเอาแทนค่ากันไม่ได้อะคนไอ้ความรู้สึกแทนค่ากันไม่จริงๆครับเอาผลลัพธ์ไปแล้วกันโอเคไหมโอเคสุขภาพจบเอาผลลัพธ์เลยถ้าหากจะ follow me ก็มาฝึกปรือเอาทุกวันอาทิตย์แรกของเดือนมานั่งฟังทุกวันอาทิตย์แรกของต้นเดือนต้นตั้งแต่เที่ยงถึงหกโมงเย็นหาเวลาให้ได้วันอาทิตย์แรกครับมาอยู่ในบรรยากาศห้องนี้วันเดียวกับไม่ทั้งหมดวันเดียวกับจอยสายลมเลยยังไปประจำอยู่ป่ะค่ะยังไปประจำสายลมอยู่ทุกวันนี้ก็คือพยายามไปพยายามฟังค่ะเมื่อกี้ท่านเอ่ยถึงหลวงพ่อฤาษีลิงดำค่ะฟังกันดีนะผมก็ไม่เคยไปฟังเทศฟังธรรมอ๋อค่ะซอยสายลมผมไปแล้วหนึ่งครั้งอ๋อค่ะไปยืนดูค่ะก็ขออนุญาตวิจารณ์หน่อยได้ไหมค่ะเชิญเลยพระพุทธรูปองค์เดียวเนี่ยเวียนเทียนอย่างนั้นแหละ2,000 2,000 2,000อ๋อมีหน้าท่านจึงมีอะไรแต่ไปสร้างเยอะแยะเนาะค่ะนั่นคือความเชื่อตัวนั้นผมก็เก็บหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านบอกว่า
อนาคตข้างหน้าอันนี้ฟังบอกเล่ามาค่ะหลวงพ่อท่านพูดได้ว่าแผ่นดินไทยเนี่ยทองคำเยอะเลยอืมค่ะวันหนึ่งข้างหน้าจะมีผู้ได้พิญญามาเปิดแผ่นดินนี้อืมค่ะวันหนึ่งข้างหน้าท่านพูดแล้วหนึ่งข้างหน้านั้นคนนั้นต้องได้วิชาสามแปลว่าต้องได้ปัญญาค่ะตอนนี้มาแล้ว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 ต้องเจอคนที่ได้ปัญญาใช่จึงจะสามารถที่ช่วยได้เพราะฉะนั้นคนที่ได้ปัญญาท่านพูดว่าปัญญาคำว่าปัญญาผมก็มารู้จักคำที่ลุงบริสิทธิ์นั้นท่านพูดปัญญาสามหรือวิชาสามวิชาสามประกอบด้วยคำสอนสามคำหนึ่งจะต้องมีตาเป็นทิพย์สองใช้ตาทิพย์ย้อนอดีตชาติตัวเองโดยไต่ตามความจริงสามประการทุกสมุทัยนิโรธมักไม่ต้องพูดถึงตัวอนาคตต้องมารู้อดีตผมบอกว่าบรรลุธรรมต้องรู้อดีตต้องไปรู้ตัวหยุดทุกข์ก็คือนิโรธแปลว่ามันต้องรู้อดีตชาติตัวเองให้หมดค่ะอันที่สามหยุดแล้วซึ่งอสวะกิเลสไม่ใช่เลิกนะกิเลสคืออะไรความอยากคือกิเลสค่ะอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นหมดโอเคไหมพระอรหันต์ไม่ใช่เป็นผู้ที่หมดกิเลสพระอรหันต์ทุกพระองค์มีกิเลสแต่กิเลสมันไม่สามารถดำเนินการต่อได้หยุดกิเลสหมดเกิดวินาทีนี้วินาทีถัดไปดับเลยเช่นหิวดับคำว่าหิวคำว่าอยากคนละความรู้สึกถ้าอยากต้องวางแผนแล้วกิเลสอาทิตย์หน้าต้องไปสมุทรสาครไปเพื่อกินอาหารทะเลนั่นแหละความอยากแต่หิวขับรถผ่านไปแถวๆแถวๆนั้นอะไรก็ได้ชั่วอะไรก็ได้นี่คือความหิวนั้นพระอรหันต์เนี่ยหิวอะไรเขาก็จัดการเมื่อนั้นเขาไม่ตั้งป้องความอยากความหิวถือเป็นธรรมชาติเนี่ยความหิวเนี่ยคือกิเลสความหิวครับความหิวเนี่ยความอยากมันความอยากเป็นกิเลสนะความอยากก็เป็นกิเลสความหิวก็เป็นกิเลสเหมือนกันแต่มันนิดเดียวเองมันอัตโนมัติอ่ะมันบังคับไม่ได้หิวนั้นพระอรหันต์เขาก็หิวเป็นเหมือนกันโอเคก็เป็นใช้ในการหล่อเลี้ยงร่างกายเขาหล่อเลี้ยงความง่วงเราใช้แค่นั้นแหละใช่ไหมพูดกิเลสไม่จบกิเลสนี่จะวางนอนไม่ได้กิเลสมันเงากิเลสในเนี้ยถ้ามีอัตตาตัวตนเนี่ยมันต้องมีเงาใช่ไหมถ้าไม่มีอัตตาตนเสนอแล้วจะมีเงามนุษย์ที่ไม่มีเงาคือพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นไปนู่นไปนั่นเป็นคำพูดของหลวงหอมนะค่ะนั่นคือมนุษย์ที่ไม่มีเพราะอะไรเพราะบริสุทธิ์ที่กายบริสุทธิ์ที่ใจและบริสุทธิ์ที่จิตแปลว่ากายจะจิตพระองค์เนี่ยบริสุทธิ์หมดหมดทุกอย่างหมดทุกอนุธาเราเกิดไม่ทันองค์เนาะถ้าเกิดทันโอ้โหฟังประโยคเดียวว่ารู้เลยพระเจ้าแน่มากฟังแค่ประโยคเดียวมันก็อินทูเลยนะใช่จิตรู้มันใส่เข้าไปโปรแกรมถ้ารู้เปิดมันบึมบับบึมบับเลยนะไวมากผมรู้เรื่องนี้ไม่ข้ามคืนนะผมก็ไม่เคยไปปฏิบัติโอเคย่อมหลวงพ่อฤาษีจึงดำท่านพูดเอาไว้ว่าอนาคตข้างหน้าจะมีคนได้อภิญญาถูกต้องครับผมเห็นด้วยนะหนึ่งในนั้นนั่งพูดอยู่นี่แหละเนี่ยแหละพูดจงครึ่มเลยโถตายไปคนโชคดีนั่นจริงไหมโชคดีนะผู้ได้ปัญญาจะต้องมีภาวะของปิดปฏิสัมภิทาสี่ต้องคล่องเรื่องรูปนามต้องคล่องแยกปุ๊บรวมปั๊บแยกรูปนั่นยังไม่พอนะครับโต้ตอบมองไปทันใจไม่หือไม่เอือทันทีทันใดได้ทุกมิติในเรื่องของทางโลกและทางธรรมด้วยทางธรรมด้วยได้ทั้งสองอย่างโลกก็สบายมากแตกฉานมดเนี่ยธรรมก็แตกฉานรูปนามก็แตกฉานนะฮะโลกต่อว่องไวทันใจว่องไวทันใจก็ค่อยๆดับฟัง
คนที่ประกาศตัวตนว่าได้พิญญาให้มันชิบหายกันมันรู้ไปครับพูดผ่านจอมมันไม่เปิดเผยไงได้ไงไปใช่ไหมนี่แค่สามนะนั่นมีอีกนะต่อยสองเป็นห้าด้วยพิญญาสามเนี่ยมันก็ปัญญาบิมุตเข้าไปแล้วก็ต้องขอบคุณหลวงพ่อฤาษีนึ่งดำที่ท่านพูดเรื่องปัญญาแล้วผมไปอ่านหนังสือเล็กๆบางๆก็เรียกอะไรหนังสือบางๆชื่อว่าอะไรนะประมาณ10ธรรมวิโมกธรรมวิโมกนั่นแหละนั่นแหละมีออกทุกเดือนค่ะเดือนละครั้งทุกเดือนยังออกหรือเปล่าทุกเดือนมีค่ะยังมีอยู่เนาะมีค่ะทุกเดือนอยู่นะใช่ค่ะรู้สึกท่านดำเนินการต่อเล่มละ25บาทลุงเอางอกอ่านป่ะคะเดี๋ยวคราวหน้าก่อนนู้นผมอ่านผมอ่านแต่ผมก็ไม่อ่านอีกแล้วผมอ่านแค่เรื่องแต่ปัญญาผมก็ไม่อ่านอีกแล้วทำไมโมโอเคชุดนั้นจะออกมาตั้ง17-19เล่มยังไงเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังมีครับก็จะรวบรวมพระธรรมเก่าๆมาพิมพ์แล้วก็มีงานบุญอะไรพวกเนี้ยแล้วก็จะใส่เข้าไปโอเคดีใจด้วยฮะที่เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อฤาษีนึ่งดำแต่ผมบอกท่านบอกว่าขออนุญาตนะอันนี้แตะอาจารย์ท่านนะว่าอันนี้แตะหลวงพ่อฤาษีนึ่งดำนะผมบอกว่าท่านพาผู้คนเนี่ยท่านพาผู้คนไปสอนผู้คนเดินทางมาถูกทางหรือไปถูกทางแล้วผมบอกว่าท่านพาลูกศิษย์ลูกหาท่านพามาถูกทางและไปถูกทางแล้วแต่ยังไม่สุดทางมันไปค้างตรงไหนค้างอยู่ที่วิมานเงินวิมานทองผมบอกว่าสภาวะที่ว่านั้นเป็นการผมใช้คำนี้นะจูงจิตฟังคำว่าจูงจิตคำว่าจูงจิตวงเล็บไม่ต่างจากสะกดจิตไม่ต่างจากสะกดจิตเช่นนั่งหลับตาล้อมวงกัน9คน10คนว่าไปไปคนนำนะคนนำในวงหลับตาไปเรื่อยหายใจไปด้วยนะโยมนะประมาณนี้ควบคุมอาณาปัญสีให้ได้นะอย่างนี้ไปไหนอยากจากตัวคิดในสิ่งเดียวอะไรก็ได้เงี้ยคิดไปอ่ะเอาอะไรดีเอางี้ดีกว่าน้ำมะพร้าวท่าดีไหมดินน้ำลมไฟเอาน้ำมะพร้าวไปแล้วกันดินน้ำลมไฟเอาเนื้อน้ำมะพร้าวไปเรื่อยเอาถึงไหนกันแล้วอย่าเพิ่งลืมตานะเห็นไหมต้นไม้เห็นไม้เห็นเนี่ยจูงจิตเอาเห็นไหมควายข้างหน้าเห็นไหมเห็นมองไปบนท้องฟ้าซิเห็นเมฆไหมเห็นอีกแล้วมองไปนู่นเห็นไหมเมฆลอยๆเนี่ยเห็นไหมเห็นวิมานไหมนั่นไหนนั้นโบสถ์วิหารเห็นไหมเห็นนั่นแหละคือของเจ้าเองเราจะตายเราจะอยู่ตรงนั้นเนี่ยนั่นคือเรียกว่าจูงจิตเห็นนะผมยอมรับว่าท่านได้ในระดับขออนุญาตนะโสดาบันแล้วก็เชื่อว่าน่าจะได้ถึงโสดาบันวาจาของท่านก็มีประโยชน์แล้วนะผมบอกว่าถ้าบุรุษตามที่บรรลุธรรมถึงขั้นพระโสดาบันนะครับเข้าถึงธรรมได้ 25% เองนะฮะสามารถหยิบใบไม้ต้นไม้ทุกต้นเป็นยาได้หมดเที่ยงได้หมดเพราะว่ามันจะไปด้วยจิตสั่งด้วยจิตใครก็ตามเนี่ยปวดท้องเอาผลไม้มาหายทุกรายกล้าท้าด้วยแต่ผมก็ไม่เคยทำนะไม่เคยทำผมมันจะขอให้เกิดความชินเรื่องสำหรับคนที่มาที่นี่แล้วเมื่อไหร่ก็ได้ผลไม้ทุกคนได้หมดนะเอาล่ะถ้าเข้าถึงพระธรรมในระดับพระสักขีทาคามีใช้น้ำเป็นประโยชน์ได้หมดใช้น้ำเป็นยาได้แน่นอนถ้าบรรลุธรรมหรือว่าเข้าถึงพระธรรมระดับพระอนาคามีใช้ลมเป็นยาใช้ลมนะใช่ก็นำมาประทานดินน้ำลมไฟดินน้ำลมเห็นไหมแล้วถ้าใครก็ตามที่ไปได้ไปถึงโน่นเจโตวิมุตเจโตใช้ไฟดับความร้อนได้คนได้เจโตเนี่ยน้ำร้อนลวกปุ๊บลูกเสือหายเลยโอ้ น้ำร้อนลวกไฟไหม
รับรองได้สดชอบป๊อปคือนั่นคือพวกเจโตวิมุตติไม่ได้ก็คนที่ได้เจโตนั้นจะได้อภิญญา5คือได้หูเป็นทิพย์แล้วก็รู้ความนึกคิดความคิดของสัตว์โลกทั้งหมดนั่งพูดนี่คือสัตว์โลกนั่งฟังนี่คือสัตว์โลกรู้แน่หรอกแต่ผมก็ไม่เห็นคนไหนใครนะนะผมว่าถ้าทำนายแล้วมันเหมือนกับเป็นดินเสาเข็มเป็นการปักบทเอาไว้เดินต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่ารู้โชว์ว่าคนที่อยู่ต่อหน้าผมเนี่ยฮะผมจะรู้แล้วว่าออกจากนี้ไปจะเจออะไรเราท่านให้เป็นผู้รู้สมมติว่าเดินทางไปมันมีหนามเนาะมันมีเศษแก้วแล้วก็ไปกวาดทางให้เดินเรียบๆซะไม่ต้องบอกว่าเราเป็นคนทำโอ้สาธุถ้าไปบอกแล้วมันจะกลายเป็นต่อมาก็จะโอ้ยพูดจาถูกต้องเป็นพยากรณ์พุทธเจ้าห้ามต่อมาก็เป็นอามิตรไหลมาเสียงก็หลงอามิตรต่อเห็นไหมเพราะฉะนั้นผมก็ไม่เอาเงินเป็นตัวตั้งแต่จะไปหลงอามิตรเกิดมีเงินเยอะๆไปเยอะนะยิ่งผมเป็นเพศสัตว์ตัวผู้นะไปง่ายนะสัตว์ตัวผู้ใจแตกง่ายนั่นใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะเป็นงั้นไปเพราะฉะนั้นก็เลยต้องสกัดอย่าให้มีมากเกินจำเป็นก็ไม่ใช่เรื่องดีเขาบอกเป็นงูพิษจะซ้ำไปนั้นเขาเป็นค่อยไปผมเราไม่ต้องไปโลกโมโทสันไปในรูปแบบที่ผมยังมีอยู่อีกนานนะในการที่จะแสดงตัดตนก็จึงไม่รีบไปไหนนะไม่ต้องรีบไม่ต้องไปเร่งตามความเป็นจริงของธรรมดาธรรมชาติง่ายเนาะหน้าต่างๆเหล่านี้พิจิตรพิสดารมากโทษแป๊บเย็บนวดฝ่าเท้าของผมไม่ถึงไหนๆนะหัวใจนะค่ะไม่ทราบว่าพลังมันจะเป็นยังไงมันจะไปทำให้หัวใจมีกล้ามเนื้อหัวใจจะแข็งแรงสูบฉีดเลือดโอ้โหนะคะผิวพันธุ์คอยดูสาธุส่งผลไม่ถึงผิวพันธุ์ส่งผลไม่ถึงสติปัญญาส่งผลไม่ถึงปฏิภาณไหวพริบก็แปลว่าส่งผลไปยังปฏิกิริยาตอบสนองกับสิ่งเราผ่านหูตาจมูกลิ้นกายชนทุกอย่างตาก็จะสว่างขึ้นต้องมันจะว่องไวทันใจเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่มันลบเลือนหรือว่ามันล้าผมเรียกมันว่าพลังงานที่บริสุทธิ์ได้มาจากจิตที่บริสุทธิ์เท่านั้นทางนั้นไม่มีทางทำได้นั้นพัฒนาจิตไม่ได้กันนะครับกายใจจิตธรรมดาเนี่ยนะเอาไว้วันอาทิตย์โอ้โหใช่อาทิตย์แรกของเดือนอาทิตย์ต้นเดือนใช่ไหมอาทิตย์ต้นเดือนไม่ทราบว่าตรงกับวันไหนวันที่สี่มั้งเดือนต่อไปโอ้วันที่สี่หนูไปกฐินที่สระแก้วค่ะพอท่านบอกปุ๊บวันที่สี่อะงานกฐินเนี่ยพอดูเขาจองรถกันไปแล้วดังนั้นไว้ข่าวต่อไปนะคะเพราะว่าวันที่สี่ค่ะใช่เพราะท่านบอกปุ๊บหนูจะไปสระแก้วมีปัญหาเดือนจะไปค่ะจิกาเพราะว่าเขาเดือนพฤศจิกาวันที่ประมาณ17-23ผมจะไปที่อะไรไปรัสเซียใช่อ๋อเหรอคะไปรัสเซียเลยโอ้โหไปไกลเลยไปรักษาเลยใช่ไหมเพื่อดูแสงออโรราโอ้ครับออโรราเหรอคะแสงเหนือแสงออโรราออโรราที่พระอาจารย์สินทนนะที่บอกดูจากแสงตรงนั้นหรือเปล่าคะประมาณนั้นครับจะไปสลายหิมะเพื่อดูเราคงไม่ทำได้ไหมอ๋อลุงออกไปจะไปสลายเองครับแล้วก็ไปดูแล้วมีไลฟ์สดมาไหมแน่นอนนะตอนนี้อะไรฮะโหจะได้ติดตาม
แล้วผมเคยไปสลายหิมะมาแล้วที่ฮอกไกโดปีต้นปี60เดือนมกราอ๋อเดือนมกราครับนี่ปี61นะแล้วทำได้สำเร็จเขาประกาศจะมีหิมะตกมากไปมหาศาลในรอบ40ปีผมได้ยินครั้งปุ๊บผมเข้าสมาธิเลยได้ยินจากข่าวเข้าสมาธิรุ่งขึ้นไปเตรียมตัวไปฮอกไกโดกันอ๋อเหรออืมแค่แล้วก็ไปสลายกันหมดไปเยอะเหมือนเดินทางหมดไปเยอะไปแบบไม่ได้จ่ายไม่ได้อะไรจองอะไรพื้นที่ล่วงหน้าเลยการเดินทางเสียหายกับการเดินทางเยอะอืมต้องให้คนทำนานทางถ้าหากว่ามีการทำไว้ก่อนนะมันจะถูกจะมาเราไม่ได้ไปในรูปแบบตายดาบหน้าไม่เก่งจริงเขาได้ก็เลยตั้งแต่ฮอกไกโดไปถึงไหนลุงหงอกค่ะแล้วตานี่ด้วยหรือเปล่านี่ลุงหงอกรักษาได้หมดแล้วเอาหมดเลยอยู่ข้างหลังครับพลังงานนี้มันจะได้หมดออกไปจะบอกเพื่อนว่าอะไรบ้างครับสามครับอยากจะบอกเพื่อนว่าบอกว่าต้องมาพิสูจน์ดีจริงค่ะเพราะว่าเพื่อนที่อยู่นอกที่พามาจะบอกเขาว่าอะไรครับอ๋อจะบอกต้องขอบคุณเขาที่เขาพามาพบอาจารย์เพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นอะไรนะเป็นความโชคดีค่ะของเราที่แบบมาเจออาจารย์ที่เก่งๆรักษาโดยที่แบบชอบไม่ต้องกินยาไม่ต้องอะไรแล้วก็แบบท่านทำด้วยใจอ่ะนะคะต้องบอกว่าต้องเปลี่ยนเราสอนต้องเปลี่ยนเป็นกำจัดขอโทษค่ะใช่วันก็บอกแล้วกำจัดก็เลยบอกว่าใช่บอกวิเศษนะกำจัดนี่คือมันหมดไปเลยไงถ้ารักษามันยังอยู่ต้องกำจัดใช่ต้องใช้คำว่ากำจัดบอกหูละเอียดเนาะถ้ากำจัดนี่ดีมากเลยเพราะว่ากำจัดมันไปแล้วอะเราก็ไม่เหลือแล้วเห็นไหมแค่เข้าใจภาษาแล้วมันก็เกินร้อยแล้วพิมพ์อะไรครับอ้าวตามองตาสายตากระจกอ๋อการเคยได้ยินเพลงนี้ไหมค่ะเคยครับเป็นเพลงไตเติ้ลผมนะที่ยานกรอบเริ่มต้นก็มีเพลงนี้เป็นโปรดพิจารณาจาก your feeling filler ที่เดียวกันนะครับฟิลเลอร์คือตัวยูเนี่ยตัวฟิลเลอร์แต่ฟิลลิ่งก็คือเนี่ยคอนเชียสที่พูดเมื่อกี้เนี่ยครับโทษครับจะเบาศีรษะด้วยครับผมฟังต้องให้ตรงตั้งฉากหลังๆนี่เป็นเยอะออฟฟิศซินโดรมอืมใช่ค่ะหลังคล่อมปวดไตปวดคอปวดเท้าปวดหัวปวดตาแพ้แสงใช่ไหมผมเรียกว่าโรคไฮเทคที่นี่คือศูนย์พัฒนาสมาธิจิตพิจิตโรคไฮเทคนะโยมนะโรคไฮเทคที่เขาว่าโรคไม่มีเชื้อไฮเทคโนโลยีโทษจะเบาวิบไปครับต่อไปแค่นี้เองเป็นไงตาตาสว่างตาสว่างทางดีมีงานทำจะไปเลยตาสว่างขึ้นเลยค่ะเนี่ยคนที่ได้ปัญญาทำให้ทุกคนเป็นความสามารถพิเศษเป็นปัญญาอืม
ปัญญาแปลว่าปัญญาแปลว่าปัญญาเนาะปัญญาสามปัญญาวิมุตติแต่มีจะได้ทุกคนยุคนี้นะฮะผมพูดจาเปิดเผยกว้างจะมากความจริงก็ต่อจากหลวงพ่อฤาษียิ่งดำท่านพูดเอาไว้งานในสุดคำพูดนี้ของหลวงพ่อฤาษียิ่งดำน่าจะประมาณปีพ.ศ.2525เลื่อนจะหลังหน่อย25-30-30ประมาณนั้นนานนะนานยี่สิบห้าหกสิบผมก็มาต่อท่านเพราะว่าต่อจากคำท่านนะผมบอกว่าแผ่นดินไทยเป็นแผ่นดินธรรมและเป็นแผ่นดินทองต้องเป็นแผ่นดินของคนจนแผ่นดินไทยเป็นแผ่นดินธรรมเป็นแผ่นดินทองต้องเป็นแผ่นดินของคนจนแปลว่าคนจนน่าจะครอบครองจะยกระดับขึ้นมาโอ้ดีเนาะพีระมิดเป็นระดับขั้วไม่รู้ว่าคนไหนก็ตามที่อยู่ที่ท็อปอยู่นั้นจะหนาวจะร้อนข้างล่างจะดันขึ้นจะมาชาบก็พูดเอาไว้เพื่อให้เป็นทางหอนสำหรับคนที่มีปัญญาก็จะรู้ตัวจะได้ปรับตัวด้วย คนที่มีปัญญาก็ปล่อยเข้าไปมันจะเจอตอนเขาเองมันจะเป็นไงผมตั้งความหวังเอาไว้ให้กับเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37รุ่นนี้ฮะจะมาพลิกขั้วโลกจะมาปรับเป็นทั้งโลกเพราะว่าผู้ปกครองที่เกิดก่อนเนี่ยเอาเปรียบผู้เจ้าปกครองมาตลอดทุกเรื่องตอนหลัง37ครับทุกชาติด้วยนะไม่เฉพาะชาติของบ้านเป็นทุกชาติผู้ปกครองจะเอาเปรียบผู้ใต้ปกครองมาตลอดโดยการออกกฎกฎหมายเด็กรุ่นนี้ก็จะมาแก้มาปรับแก้กฎหมายทุกมาตราอ่านปุ๊บจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขธรรมชาติผู้นี้จะเข้าใจธรรมชาติแล้วคนรุ่นนี้ก็จะสื่อสารกันได้ทั้งโลกร้อยประมาณไม่เกิน15 ปีตอนนี้เขาอายุแค่23 ปี22 23จบตรีมาหมดแล้วบางคนก็จบโทบ้างอีก5 ปีจบเอกทำงานอีก5 ปีรวมแล้ว10 ปีไม่ได้เกิน15 ปีเขาจะมาทำหน้าที่นี้ก็มาช่วยเรียกว่าเป็นยุคของพระศรีอัครยเมตตาที่จะมาทำหน้าที่ตรงนี้เป็นเด็กอัจฉริยะโอ้1 ใน 100ก็ยังดีเนาะใช่นะต่อมาจะเป็น1 ใน 50หรือ1 ใน 10จะเพิ่มไปเรื่อยเพราะว่าเด็กรุ่นมันจะค่อยๆเจเนอเรชันมันต่อค่อยรักษารุ่นนี้อ่าน1 ใน 100เกิดวันที่2 มกรามาอีกแล้วเป็น2 ใน 100แล้วเนี่ยเงี้ยจะเพิ่มมาเรื่อยเวลาผ่านไปก็จะเพิ่มมาเรื่อยเพิ่มมาเรื่อยในรุ่นเราก็ค่อยร่วงลงร่วงลงรับรู้ไว้หน่อยพอดีรุ่นเราเอาไว้เป็นชาติสุดท้ายก็แล้วกันตอนนี้เอาเป็นชาติสาธุค่ะไม่คิดอะไรมันมากชาตินี้ชาติสุดท้ายเนี่ยคือสิ่งที่ปรารถนานั่นแหละขออย่างเดียวช่วยท้ายนะฟังให้ดีไม่มีอะไรหาให้มีไม่พออะไรหาไม่พอสิ่งที่ว่านั้นคือของอยู่ของกินของใช้และของเก็บ มีของเก็บเอาไว้เอาไว้เวลาเราทำงานไม่ได้ไม่มีเรี่ยวแรงไปไหนใช่โทษนั่งกินนอนกินก็เอาตัวที่เก็บไปไม่นั่งกินนอนกินอ่ะต้องแข็งแรงสิข้ามก้าวข้ามไปได้เลยค่ะก็พยายามนะฮะขอให้เป็นว่าถ้าหากว่าคืนวันนี้ล้มทีไม่ต้องลุกเลยพรุ่งนี้ได้เผาเออใช่โอ้ยอย่างนี้ใช่เลยปรารถนาเนาะอืมสาธุแน่คุณชาติสุดท้ายจะเป็นอย่างนั้นใช่ก็พูดไว้เผื่อเผื่อขาดนะครับพลังงานเนี่ยจะให้ความแข็งแรงพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยมันจะไปรักษาเซลล์ที่ยังดีอยู่ให้อยู่ได้นานๆแล้วก็ไปกำจัดเซลล์ที่มันเสื่อมเสียให้ออกไปจากร่างกายพลังงานตัวนี้มันต่อไปนะสิ่งที่ไม่ดีร่างกายมันก็จะออกมันไปเองสมาธิเราจะดีขึ้นด้วยพยายามติดตามสมาธิฝึกสมาธิถ้าหากว่าจะนำเอาแนวทางของหลวงพ่อ
ช้นะครับค่ะผมก็นำทางทุกๆวันขึ้น15ค่ำค่ะเฟสไลท์เนี่ยเฟสไลท์ใช่ไหมคะกี่โมงคะ2ทุ่ม2ทุ่มจะมา15ค่ำเหรอคะวันพรุ่งนี้ไม่ใช่แล้ว15ค่ำวันพุธนะอ๋อเพิ่งแรม15ที่ผ่านมา2ทุ่มเปิดอ๋อค่ะก็จะใช้เฟสก็อยากจะติดตามเพราะว่าเริ่มเล่นเฟสยังไม่ค่อยเป็นแต่ว่าเปิดเข้าไปพอจะฟังได้เดี๋ยวจะไปฝึกให้นั่นก็ได้ไฟล์เอาสักนิดหนึ่งเพราะว่ามันน่าจะเป็นสถานีธรรมชาติYouTube บ้านเราดอททีวีคือสถานีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมค่ะลองติดตามเข้ามาธรรมชาติแล้วเสียงลุงว่าลุงหมอจะพูดเรื่องกันบ้างจะไม่หนีเงื่อนไขธรรมชาติทุกเรื่องไปใช้หลักนี้เป็นตัวยึดในการทำงานนี่คือธรรมชาติอยู่เกิดมาโดยธรรมชาติใครก็เหมือนกันใช่ไหมใครเกิดผ่านหลอดแก้ววันนี้ไม่มีเนาะนี่ธรรมชาติพ่อแม่ทำช่องทางเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เกิดเราตอนนั้นต้องรู้ว่าสับเบิ้งกับใครมาเจอกันนั่นคือหัวใจมันเกิดขึ้นมาหัวใจเกิดขึ้นตอนที่ปฏิสนธิเป๊ะผมถึงรู้เรื่องหัวใจครับแล้วผมก็มีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้เรื่องนี้ด้วยก็เป็นตัวผมเองนะผมไม่ต้องไปเรียนที่ไหนแล้วเรียนจากตัวเราเองเนี่ยครับเพราะมันยังมีตัวเราเองคนไหนที่เรียนนอกตัวแล้วคนนั้นนะไม่ใช่ของจริงนะใช่ไหมใช่นายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์ไปเรียนเรื่องนอกตัวหมดเพราะฉะนั้นจึงช่วยอะไรไม่ได้ช่วยเราไม่ได้หรือได้ก็ไม่รู้นะบางคนเขาบอกแล้วกับเด็กที่เกิดมาโดยวิธีไม่ธรรมชาติค่ะวันนี้เยอะแยะก็เรื่องเขามั้งกับเรื่องเขาแต่เราเกิดธรรมชาติคือเรื่องเราเนาะเขาไม่เกิดธรรมชาติเรื่องเขาก็เหอวิสัยก็ปล่อยเขาใช่ไหมบางคนไม่เหอแต่แบบนี้กับเขาไม่มีแล้วเขาก็พยายามที่จะมีเขาเลยก็นั่นน่ะสิครับก็หาทุกข์ใส่ตัวการเกิดเป็นทุกข์ไหมการเกิดเป็นทุกข์ไม่เกิดไม่ทุกข์ใช่ไหมล่ะเกิดมาแล้วทำไมแย่ชิดทุกข์นี่คือคำถามเล่นๆแต่ยิ่งใหญ่นะการเกิดเป็นทุกข์แน่นอนก็เขาไม่รู้เขาก็ทำให้เกิดเกิดมาแล้วรับผิดชอบมา20ปีเอาไม่อยู่ทุกวันแอร์มาหนึ่งครั้งเนี่ย 5,000 เอาไม่อยู่นะมาต่อคนใช่ไหมครับแอร์มาหนึ่งครั้งเห็นไหมครับเอาไม่อยู่นะดูแลไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่ามีลูกหนึ่งคนนะฝากฟิกเอาไว้เดือนละ 5,000 30ปีผ่านไปหลายตังค์นั่นใช่ใช่เออใช้จ่ายเป็นหลายล้านใช่ไหมใช่นะใช่นะตัวนั้นเป็นตัวสต็อกเนี่ยเป็นของเก็บนะที่ได้เป็นเลย ใช่ไหมฮะเดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่เลยไม่ค่อยมีลูกเออใช่แล้วเขามองเห็นแล้วเขาก็หลายอย่างปัญหาเยอะเยอะมากด้วยเขาก็เลยการนี้มีแต่คนแก่ไม่มีคนนะหนุ่มสาวมันรองรับรุ่นนี้ถึงบอกอัจฉริยะจะเกิดขึ้นมาไงนั่นแหละครับถ้ามาแล้วล่ะครับคอยมาดูก็จะมาเปลี่ยนนั้นยุคนี้ยุคของพระศรีอ่ะความจริงเขาโอเวอร์แลปกันเรียบร้อยแล้วคือพุทธกาลไง2500นะฮะพอเวลา2500ตอนนี้มัน2561เนาะบวกอีก45ปีแล้วนะฮะต้องคิดตั้งแต่วันที่องค์ตรัสรู้นะครับโอเคไหมไม่ใช่เป็นนับแค่วันที่ปรินิพพานครับเสด็จดับขันธ์นะพ.ศ.ที่1คือหลังจากเสด็จดับขันธ์แล้วใช่ไหมฮะค่อยนับ1จริงๆต้องนับเริ่มตั้งแต่วันที่ตรัสรู้ครับนับ1วันนั้นมันต้องบวกอีก45ปีนะจากพ.ศ.61นั่นน่ะ61 45ปีก็เท่าไหร่แล้วบวกใครบวกได้เก่ง61 45บวก45บวกอีก45 10645ปีว่าเป็นโห2 6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 
0001อย่าไปรอเลยพระชีพไม่ตายอย่าไปรอครับไม่เพราะรอก็เกิดตายเกิดอีกตายเกิดอีกอาสวะอายุ100ปีนะอีก24ครั้งเกิดอีกทุกอีก
เอาพุทธองค์ปัจจุบันนี้สิ้นการเกิดจบข่าวตรงนี้เลยจบข่าวถูกต้องครับจบแล้วให้รู้ว่าเออมีคนมาพูดเรื่องราวของยุคของชีพของพระศรีอริยเมตไตรนะคนที่พูดเจ๋งที่สุดในวันนี้คือลุงหมอกเลยแหละลุงหมอกรู้จริงค่ะแล้วอย่างนั้นแสดงว่าของยุคพระศรีอริยเมตไตรที่จะเกิดขึ้นจริงก็ต้องหลัง5,000ปีไปแล้วอันนั้นเป็นอย่างนี้ฮะคำสอนบอกว่าศักยภาพของพระธรรมที่พระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันนี้แผ่ไปได้ทั้งหมด 5,000 ปีหลังจากเสด็จขันธปรินิพพานโอเคไหมครับค่ะนี่คือตัวภาษาหลักต้นเรื่องแผ่มา 2,661 ปีโบย45กันแล้วกันนะแผ่เป็นแค่นี้นะทีนี้ก็มีคำว่าเมื่อตึงพุทธกาลนั่นแหละครับจะเข้าสู่ยุคของพระศรีอริยเมตไตรก็แปลว่าครึ่งหนึ่งของ 5,000 ปีคำว่าถึงพุทธกาลโอเคไหมครับมันเวลามันล้ำมาสี่ปีแล้ว 2,600 นี่ก็เกินนะกึ่งนี่ฮะมันสวนเข้ามาอย่างนี้ดูนี่คือพระศรีเมตไตรนี่คือปัจจุบันมาก็โอ้แหลกไปเรียบร้อยใกล้แล้วนะครับเห็นไหมเห็นไหมครับทีนี้มันก็ผสมในช่วงนี้มันสังเคราะห์กำลังเหลื่อมล้ำจะสังเคราะห์ดีก็อยู่ได้ไม่ดีก็โลหะจะจับไปนี้ยิ่งล้ำไปเรื่อยมันยิ่งสังเคราะห์แบบมันช่วงนี้ฮะเป็นช่วงขับเคี่ยวกันอย่างรุนแรงมากระหว่างธรรมะกับอธรรมนี่ฝ่ายธรรมะก็ทะเลาะกันทุกวันเนี่ยมันไม่ถึงพระธรรมอ่ะได้แค่ธรรมะไม่ถึงพระธรรมโอเคไหมครับส่วนอธรรมมันก็ทะเลาะอยู่มันอยู่แล้วโดยธรรมชาติมันอธรรมโอเคไหมอธรรมทะเลาะกับอธรรมธรรมะทะเลาะกับธรรมะต่างก็ไม่บริสุทธิ์ทั้งคู่เลยตัวบริสุทธิ์ตรงไหนอยู่ตรงกลางระหว่างธรรมะกับอธรรมตัวนี้ตัวบริสุทธิ์ขึ้นมาแล้วตรงกลางก็แปลว่าจะหาวิธีแชร์ทั้งฝ่ายธรรมะและธรรมให้อยู่ด้วยกันได้โดยศักยภาพของสองมือเปล่าคำหนึ่งคำพูดโดยลุงหมอกเดี๋ยวลุงโอเคนะขอให้เข้าใจในบทบาทตรงนี้เอาไว้ให้ดีก็คือเหรียญด้านที่3ออกมาแล้วจ้าเราเคยพูดจะเหรียญสองด้านเนาะด้านที่3มานะครับนั่นจะมีลายอะไรมันเป็นช่องว่างระหว่างแนวตรงหรือกั้นกลางมันจะมีทางว่างเนี่ยอยู่ตรงนี้นะฮะมันจะมีช่องว่างกั้นเป็นม่านบางๆมาหรืออย่างนี้ก็แหวนท่านอย่างนี้ก็เป็นแนวตั้งได้อันนี้ก็เป็นแนวราบได้พยายามคิดยิงวิธีการคิดแนวตั้งก็อินฟินิตี้แนวราบก็อินฟินิตี้คนนั้นต้องได้สภาวะอัตตาลิโกนะโยมเวลาต้องเป็นศูนย์เท่านั้นหรือไม่มีเวลานั่นเองโอเคพอมองออกนะที่ว่าค่ะพอมองคณิตศาสตร์ทำไม่ได้คณิตศาสตร์ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเหนือกว่าศาสตร์ใดๆทั้งหมดที่มนุษย์ศึกษากันมาสิ่งนั้นเรียกว่าจิตศาสตร์โอเคนะกายจิตเอกาทุกท่านดีครับประเมินผลตัวเองให้คะแนนตัวเองครับผมให้คะแนนเต็มร้อยเต็มร้อยค่ะลุงเต็มร้อยช่วงเวลาที่คุยกับคุณลุงเนี่ยไม่มีปัญหาที่ไม่ได้ยินค่ะได้ยินใช่ค่ะชัดเจนฮะได้ยินชัดเจนยินดีด้วยนะคะสาธุค่ะนี่ฮะสิ่งที่ได้กันท่านชัดเจนได้ยินเลยค่ะสาธุนี่ฮะทุกท่านมีดีทุกท่านครับโทษครับค่ะ